คราวนี้ไม่ทราบว่าสองท่านมีอะไรอยากจะถามกับเรื่องของอาจารย์สมเกียติด้วยหรือเปล่าคะฟังแล้วรู้สึกเกิดแพชชั่นอะไรขึ้นมาไหมที่ <c oughs> จริงโอ้โหเหมือนเตรียมกันเลยครับเพราะว่าโดยปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็คือโดยโดยการงานก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์นะครับ<ช>แล้วก็หนังสือที่อาจารย์สมเกียติยกขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยก็เป็นเหมือนกับหนังสือภาคบังคับที่ที่ที่นักศึกษาทางด้านนี้เนี่ยจะต้องอ่านเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการย้อนไปประวัติศาสตร์ว่า ในการที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกๆเนี่ยในการที่ออกค้นหาสำรวจนะครับแล้วก็จําเป็นจะต้องมีการจดบันทึกเนี่ยเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ได้รู้ว่าไปเจอไปพบอะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าอย่างชาวดาวสวินไปทั้ง5ปีเนี่ยก็จะบันทึกไว้หมดเลยนะฮะจนกว่าจนจนเกิดการพัฒนาในเรื่องของทฤษฎี <c oughs> นะฮะ <c oughs> <c oughs> วีเราวีฟังดูแล้วในฐานะเราไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะแต่พอมาฟังอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันมันโดยศาสตร์ของเรามันสร้างความรู้สึกตรงนี้ไหมก็เ,เห็นด้วยกับที่อาจารย์สมเกตบอกว่ามันทําให้เราจินตนาการนี่เป็นเสน่ห์ของการอ่านหนังสือสำหรับผมเองส่วนตัวนะครับคือห <c oughs> ลงัลงๆมาเมาในผมจะอ่านหนังสือดักหนังที่เอาหนังสือไปทําเป็นภาพยนตร์จะอ่านก่อนแล้วทําให้เราตัดสินภาพยนตร์ว่าทํายังไงก็ทําไม่ได้เท่าเพราะว่าไม่มีอะไรมี ความสามารถเหนือจินตนาการของเราเราจะไม่มีวันให้คะแนนหนังเรื่องนี้ดีเท่ากับจินตนาการของเราอะล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเราเดี๋ยวเราจะส่งลูกต่อไปให้เพชรนะคะเพชรนะมีหนังสือที่ตอนตอนเห็นหน้าปกเนี่ยนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยมันโดนมากเพชรบอกเลยชื่อเรื่องชื่ออะไรคะเอ,อเรื่องก่อนจะไม่มีลมหายใจสําหรับพรุ่งนี้นะครับคือยมันมันโดนตั้งแต่ชื่อเรื่องก็เลยต้องไปเปิดอ่านแล้วก็อึ๊ก ทำไมถึงโดนขนาดแล้วใช่ได้กับชีวิตตัวเองจริงหรือเปล่าฮะที่จริงตอนตอนเด็กๆก,ก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากนะครับแล้วก็เห็นพวกเราใส่ชุดนักเรียนก็ทําให้ย้อนกลับไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงปิดเทอมเนี่ยจะพยายามิสต์รายชื่อหนังสือที่อยากอ่านเอาไว้นะครับแล้วก็รอปิดเทอมเพื่อว่าปิดเทอมเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราจะได้แบบว่าอ่านให้ได้เต็มที่นะครับแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ตอนเ,ออเหมือนกับวิธีการเลือกหนังสือเนี่ยผมก็พยายามที่จะ ใช้สองแบบเหมือนกันก็คือเป็นคนที่ตอนนั้นที่เริ่มเริ่มเริ่มอ่ออานจริงจังมากขึ้นหลังจากที่พัฒนาจากกระตูนมาเริ่มเป็นอา่านนิยายเรื่องสั้นอะไรนะครับแล้วก็เริ่มที่จะอ่านบทวิจารณ์รรณกรรมนะครับผมรู้สึกว่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเป็นทางลัดนะครับทำให้เรารู้ว่าหนังสือเล่มไหนเนี่ยมันน่าสนใจนะฮะแล้วก็หนังสือที่เหมือนกับว่าควรจะอ่านเนี่ยเราก็พยายามิสต์เอาไว้กับหนังสือที่เราอยากจะอ่านเนี่ยก็พยายามิสต์เอาไว้จำได้ว่าทุกมากเป็นระบบทุกปิดเทอมเนี่ยก็จะ จะเหมือนกับว่าจมอยู่กับหนังสือนะครับ oh. แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากจริงๆก็อยากแนะนําให้น้องๆนะครับไม่รู้ว่าถ้ามีเวลาว่างจากการเรียนพิเศษนะฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะต้องเรียนพิเศษกันเยอะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรามีอิสระในการที่จะเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เลือกหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะมันก็มีผลกับชีวิตมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะฮะตอนนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์เมื่อปี3 5 20ี่ปีที่แล้วนะครับก ปีหนึ่งคือเป็นคนเรียนเร็วนะครับเข้ามาหาลาัยตอนห้าขวบตอนนี้เพิ่งจะอายุยี่สิบห้าอันนี้เมื่อกี้หลงไปนะเนี่ย,ยทำไมเข้ามาหาลายัยไม่ยังเารู้ค่ะค่ะตอนนั้นเนี่ย<ด>ช่วงปีหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถามว่ารู้รู้ว่าเราอยากทําอะไรหรือ,อยังกับชีวิตนะครับจริงๆก็ยังยังตอบไม่ค่อยได้นะฮะเข้าเข้าไปเรียนตอนนั้นก็คือไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราอ่านหนังสือมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบ ส่วนหนึ่งเนี่ยเหมือนกับความฝันแล้วก็เคยเคยดูเปิดเหมือนกับว่าภาพใน National Geographic นะครับคนที่ได้ออกไปสำรวจโลกในการที่จะไปทำงานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเ,เป็นจริงๆแล้วเป็นเป็นงานที่น่าทำมากเลยก็มาได้ตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสอ่านหนังสือนิตยสารสารคาดีด้วยนะครับก็เป็นนิตยสารไทยเล่มเล่มเล่ม,ลมนึนะครับที่ยังยืนยงคงกระพันแล้วก็คุณวันชยัยตันติวิยาพิทักษ์นี่ก็เป็นบอกอนะครับ ก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นรวมสารคดีธรรมชาติจากที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารสารคดีนะครับก็มีในเรื่องเนี่ยกป็ประกอบไปด้วย56เรื่องนะครับสั้นๆจริงๆแล้วก็อ่านง่ายผมว่าเป็นเป็นเป็น,ปนบทเริ่มต้นในการของคนที่จะอยากอ่านหนังสือสารคดีได้ก็คือเป็นมีเรื่องของนักวิจัยปูน้ำจืดนะครับศาสตราจารย์ภัยบูณยเนธ์นะครับมีเรื่องของ,ของการอพยพช่วยเหลือสัตว์ป่าหลังจากที่ น้ำท่วมเขื่อนนะครับที่เช่ยวหลานโดยคุณสืบนะครับเสถียรนะฮะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาการรักที่เขาใหญ่นะครับตอนนั้นพออ่านปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับไฟไฟไฟในใจมันคุกรุ่นยังไงบอกไม่ถูกนะฮะมันเหมือนกับว่าอุ้ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับช่วงเวลาในมหาลัยเหมือนกันนะครับเป็นช่วงเวลาของการค้นหาในการที่ว่าเราจะทําอะไรนะครับกับจริงๆก็คือ ที่เหลือของชีวิตให้มันมีความหมายนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยพอมามองย้อนกลับไปแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆอ่านมันก็จะเครียดหน่อยนะครับจะพูดถึงผลกระทบพูดถึงปัญหาอะไรมากมายเลยเกี่ยวกับอีกด้านหนึ่งของการพัฒนานะครับเพราะว่าจริงๆเราโตมาเนี่ยระบบการศึกษาเราจะไม่ค่อยให้ในเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์มากนักนะครับแต่พออ่านเล่มนี้เนี่ยอย่างเรื่องของการพัฒนาหลายๆอย่างพอสร้างข่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับจะต้องมีการทําไมถึงต้องมีการอพยพสัตว์ป่าคนชาวบ้านที่ต้องอบ ถูกอพยพมาได้รับผลกระทบยังไงนะครับทำให้เราเหมือนกับว่าหันกลับไปมองอีกด้านหนึ่งว่าจริงแล้วเนี่ยการพัฒนาก็มีทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็แต่ว่าที่เป็นเหมือน,นแรงบนันดาลใจส่วนตัวก็เลยรู้สึกทําให้ตอบคําถามตัวเองได้ว่าอยากที่จะทํางานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ<ม>อยากที่จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการ<ม>อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร,ร์การอาหารในมหลาลัยเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ถูกนํามาใช้เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิต จะทํากิจกรรมค่อนข้างเยอะในรั้วมหาลัยนะครับแล้วก็ผมว่าต้นทุนจากการอ่านเนี่ยมันก็เป็นต้นทุนสําคัญมากในการที่ทําให้เราเนี่ยพบปะเพื่อนหลายคณะนะครับแล้วก็เป็นการเรียนเรียกว่านอกห้องเรียนที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมก็เริ่มหัดดูนกเองนะครับแล้วก็มาสนใจในเรื่องของธรรมชาติเองแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอจบก็ได้มีโอกาสไปรู้จักกับคุณวันชัยด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนะครับปัจจุบันก็เป็น รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวของไทย PBS นะครับก็ยังคบหาจนปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการที่จะทำให้เลือกเส้นทางชีวิตนะครับหลังจากที่จบก็ตัดสินใจเลือกไปทำงานมูลนิธิสืบนะครับเสถียรด้วยตามเหมือนกับช่วงนั้นจะบอกว่าเรียกว่าไฟอุดมการคุกรุ่น,นะครับอยากที่จะทําตามเหมือนกับว่าสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทําจริงๆนะฮะเหมือนกับหนังสือเล่มนี้นี่สร้างชีวิตของเพชรเลยเนาะส่วนหนึ่งนะนะครับจริงๆ3อย่างที่ทําใหอ้อ่ที่ได้นะครับหนึ่งก็คือ เขามีการลงพื้นที่จริงๆนะครับมีการลงไปพบปะมีการลงไปเก็บข้อมูลซึ่งอันนั้นเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่อยากจะทําก็คือได้ได้มีโอกาสลงไปสัมผัสจริงๆนะครับสองเ mm hmm. พราะอ่านเยอะๆเนี่ยทำให้ผมอยากเขียนเหมือนกัน mm hmm. นะครับแล้วก็วเป็นตกเขียนแล้วด้วยใช่ mm hmm. ก็คือก็เลยเริ่มหัดเขียนนะครับพอได้มีโอกาสทํางานเนี่ยก็พยายามหัดเขียนแล้วแนวแนวงานเขียนที่ชอบทํา mm hmm. ก็เลยจะออกในแนวสารคดีนะครับ mm hmm. เอาข้อมูลจริงมาทํายังไงให้คนอ่านแล้วสนุก นะฮะ mm hmm. เพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์สําคัญแล้วจริงๆปัจจุบันการอ่านระยะหลังๆผมเนี่ยก็จะอ่านงานที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเขียนในลักษณะของ popular science มากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็จริงๆแล้วเป็น